วันนี้ผมอยู่ในเกม Minecraft และในครั้งนี้ผมติดอยู่บนแพไม้ที่มีทรัพยากรจำกัดและมีเกาะข้างๆที่มีทรัพยากรจำกัดเช่นกันผมต้องเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้แล้วสร้างอารยธรรมอาวุธและชุดเกราะต่างๆเพื่อไปสู้กับ Ender Dragon ผมจะสามารถสร้างอารยธรรมและไปปราบ Ender Dragon ได้หรือไม่เราไปดูพร้อมกันเลยครับกับซีรีส์ Minecraft เอาชีวิตรอดบนเกาะโดดเดี่ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีพี่หนองยินดีต้อนรับเข้าสู่ใหม่คราบทะเล EP ที่3กันด้วย EP ที่2สิ EP ที่3บ้าอะไรล่ะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้ขึ้นไปเอาลาวาบนนู้นนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะทำเครื่องปั๊มหินอัตโนมัติแต่เรายังทำไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันแล้วทำการทำการเกษตรฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงโปรดติดตามชมในพาร์ทนี้กันได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านของเราให้แบบน่าอยู่กันก่อนนะครับถ้าบ้านไม่น่าอยู่งานไม่เดินนะเนี่ยตอนแรกที่มามันรู้สึกกันดารมากแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะมีอารยธรรมแล้วหลังจากที่ผมเข้ามาเล่นนะซึ่งผมได้ทำเครื่องเจเนเรเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับแต่มันใช้ไม่ได้มันโรเคนเกินไปเราจะมาทำเครื่องสโตนเจเนเรเตอร์กันนะที่เราจะขุดน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่บริเวณนี้ก็บริเวณนั้นน่ะไปต้องได้สิฮะอ่ะแค่เนี้ยก็แค่นี้ได้แล้วครับเสร็จแล้วก็มานั่งขุดตรงนี้กันได้หินได้หินรัวๆเลยอ่ะฮาโนเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยทำประตูซะแล้วรำคาญไอ้พวกนี้ซะแล้วนี่ครับได้ประตูมาแล้วใส่ประตูแม่มเลยพวกนายน่ะอย่าเข้ามาในนี้เด็ดขาดเข้าใจไหมฉันรำคาญพวกนายโอเคผมรู้แล้วผมต้องการอะไรผมต้องการทอร์ชปักตรงนี้เพื่อเพิ่มความสว่างในบ้านผมก่อนอันนี้ก็คือเครื่องสโตนเจเนเรเตอร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับก่อนอื่นเราต้องการอุปกรณ์เหล็กกันแล้วนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะมาทำฟาร์มปั๊มลาวาแล้วเราจะได้มีลาวาใช้ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเชื้อเพลิงกันเองผมขี้เกียจใช้ถ่านโอเคไหมผมขี้เกียจปลูกต้นไม้นะเราก็ต้องใช้แบบนั้นกันก่อนอื่นปักทอร์ชก่อนปักทอร์ชก่อนผมไม่อยากให้มอนเกิดแถวบ้านผมขี้เกียจไล่โอเคอย่างน้อยก็ไม่มีมอนเกิดแถวบ้านผมนะปลอดภัยนอนก่อนดีกว่าเอาล่ะสิ่งที่เราจะได้เหล็กนะครับเราต้องทำแบบนี้จุดแรกของเราก็อยู่ในบ้านนี้เลยนะครับนี่คนนี้เขาไม่คุยกับเราที่เราจะได้ของมานะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีหินที่เผาไปแล้ว2อันกับอ้อยอีก4อันซึ่งเราจะต้องไปปลูกอ้อยนะครับส่วนหินเรามีไม่จำกัดอยู่แล้วแค่เราไม่มีเชื้อเพลิงเท่านั้นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสิ่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาเช็คกันดูก่อนว่าเรามีเหล็กกี่อันเรามีเหล็กอยู่3อันนะครับเราสามารถนำมาเผาได้นะแล้วหาพวกอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับพวกอุปกรณ์ไม้นะครับเอามานี่เลยเอามาเผาหน่อยดิเผาเหล็กของเราครับที่ยังมีอยู่ในตอนนี้แล้วเราจะไปสร้างโครงของอันนี้ไว้นะครับโครงของเครื่องปั๊มลาวาของเราเครื่องปั๊มลาวาเราจะเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับตรงที่อยู่ของเพชรเลยซึ่งเราต้องใช้ทั้งหมดประมาณ8ก้อนในการที่จะทำหม้อต้มหรือว่าเฮ้ยทำไมผมต้องพูดเว้นวรรควะเราจะต้องทำหม้อต้มเอามาวางไว้เพื่อปั๊มลาวาของเรานะครับหม้อต้มประมาณ3หม้อนะครับถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของเรานะครับงอกหินเยอะตรงนี้แสดงว่าลาวาต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช้เพชรไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงเพชรก็น่าจะได้ขุดทีหลังอยู่แล้วหรือว่าขุดไว้ตอนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเหล็กแล้วนี่ไงมีเหล็กแล้ว2ก้อนเราต้องรีบครับเพราะว่า EP นี้เราจะต้องได้เหล็กชุดเกาะเหล็กแน่นอนปั๊บเหล็ก3ก้อนครับผมแล้วก็เอาไม้สติ๊กมาถ้าเป็นพิกแอคเหล็กที่เราจะต้องได้ใช้ในครั้งนี้นั้นก็ขุดเอาเพชรของเราออกมาก่อนเอาเพชรของเราออกมาสวยครับปิดไว้แล้วว่าปิดไว้ด้วยออฟซิเดียนดีกว่านะครับเครื่องสโตนเจเนเรเตอร์ของเรามันจะได้แบบว่าสามารถ AFK ได้เรียบร้อยบล็อกที่ทนทานสามารถต่อเข้ามาได้เพราะว่าเราเอานี่ออกแล้วเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับใส่หินงอกหินย้อยลงไปขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมีลาวาและเราจะเป็นที่จะต้องเอาลาวาตรงนี้ออกซึ่งยังไม่จำเป็นตอนนี้เราจะต้องได้เหล็กและหม้อต้มมาก่อนนะครับและต่อไปนะครับเราจะต้องทำสวนอ้อยมาเราจะต้องใช้ดินของเราที่มีสายไปด้วยแล้วกันนะเผื่อได้ใช้เราไปทำสวนอ้อยไว้รอเลยนะครับสวนอ้อยของเราก็จะใช้ตรงบริเวณเราจะทำตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5โอเคฉันรอ
สวยไปตัดไม้ต่ออุ๊ยตกน้ำแล้วไม่มีอาหารกินด้วยเจริญพรโยมสิมีอะไรกินเปล่าปลาปลากระเป้ากินไม่ได้บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ทำไมเราไม่ปลูกบลูเบอร์รี่ตั้งนานละเบอร์รี่นี่ปลูกเลยปลูกตรงนี้เลยตอนนี้ที่เราต้องการก็คือน้ำตาลนี่คือที่สำหรับน้ำตาลของเราตัดไม้ดีกว่าวัวจ๋ารอแป๊บหนึ่งนะลูกนะพ่อยังไม่พร้อมที่จะการขยายพันธุ์เจ้าในตอนนี้ตอนนี้แค่หาถ่านกับอันนี้ก็ยากพอตัวแล้วใช่ตอนนี้หาอะไรกินก่อนดีกว่าแล้วผมจะไปตัดขนแกะด้วยนะครับแล้วไปเอาต้นอ้อยมาปลูกด้วยจัดไปไฟกระพริบตอนนี้เราไม่มีอันนี้เลยปลูกเบอร์รี่ไว้สักอันคงไม่เสียหายหรอกมั้งเนาะเดี๋ยวขอปลูกเบอร์รี่ก่อนเบอร์รี่มันปลูกง่ายนะครับแล้วมันแบบว่าผลผลิตมันได้เยอะก็น่าจะปลูกไว้น่าจะคุ้มค่าผมว่าไอ้ลูกตุ้มสีแดงมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆอ๋อเป็นขนแกะเหรอใช่จริงด้วยขนแกะแค่2อันจะทำอะไรได้เนี่ยเราไปฟาร์มทรัพยากรจากอีกเกาะหนึ่งกันดีกว่าดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้างมีดินครับแล้วก็มีต้นไม้โอ้โหสมบูรณ์แบบเลยนั่นน่ะมาแล้วจ้าเฮ้ยเราสามารถดูแมปได้นี่นะเฮ้ยนี่ไงโอ้ผมลืมไปว่าผมลงโปรแกรมพื้นที่มาด้วยครับโปรแกรมแมปนะทุกคนนะดีเราสามารถดูได้ว่าเกาะเราเป็นยังไงนะครับนี่เกาะเราตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับเจ๋งว่ะเกาะนี้มันดีจริงๆขนแกะจ้าเป็นไงบ้างผมมาปล้นอ้อยครับอ้อยของคุณทั้งหมดผมขอปล้นไปปลูกตรงนู้นหน่อยนะครับต้นเลยเข้าตัวหมดเลยใช่ไหม15อันน่าจะได้อยู่หลังจากนั้นเราจะขุดเอาดินไปด้วยเพราะว่าดินที่นู่นเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ได้ดินมาทั้งหมด46นะครับถือว่าเพียงพอไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะเราได้ดินเราได้อะไรที่ต้องการแล้วกลับบ้านดีครับรออะไรเฮ้ยไอ้นี่มันเกิดเรื่อยๆเลยว่ะดูดิน่ากลัวอยู่นะเนี่ยเกิดเรื่อยๆนี่อุ๊ยเดี๋ยวผมเจออะไรสักอย่างทุกคนนี่ไงจุดแดงๆตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยดิมันก็จุดตรงนี้นี่นะแล้วทำไมมันมีเหมือนไม่มีเหมือนให้ลงไปอ่ะผมว่าน่าจะดีนะผมว่าตรงนี้มันน่าจะมีความลับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองหาดูเนี่ยแน่ๆมันมีข้างล่างอ่ะมันมีข้างล่างอย่างเงินเหรอน่าสนใจดีดิกลับมาที่บ้านของเรานะครับบ้านที่ไม่สมประกอบของเรา เราได้อ้อยมาแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกอ้อยกันดีกว่าอ้อยปลูกอ้อย1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเควีบูเบอรี่ก็เกิดแล้วถือว่าดีแจมเราทำหนานบูเบอรี่ไว้เลยแล้วกันนะครับหนานในภาษาอีสานก็คือสวนผักนั่นเองนะครับผมหรือว่าแปลงนะครับอาจจะเก็บแบบหวาดเสียวนิดนึงแต่ก็เก็บได้นะกระถางเอามาเก็บส่วนของตัวนี้นะครับนี่เราก็ทำเป็นปุ๋ยได้พวกยอดอ่อนพวกอะไรเราทำเป็นปุ๋ยได้ตอนนี้หิวข้าวมากๆขอแอปเปิล2ลูกนี้แล้วกันนะไม่ขาดแคลนแล้วเบอร์รี่ก็มีอันเดียวด้วยนะประเด็นเราไปรีบไปตัดไม้กันดีกว่าเพื่อให้มันแบบรีสปาวมาใหม่นะการเก็บไม้ไปด้วยตัวและส่วนปลูกไม้ก็จะเอาไว้ตรงนี้เรื่อยๆนะครับส่วนปลูกไม้ของเราปลูกรอบเกาะไปเลยให้รู้ว่าที่นี่ก็คือต้นไม้ของเราผมว่าต้นไม้นี้น่าจะดีกว่านะไม่ต้องไปปลูกต้นไม้ต้นนั้นอ้าวไม่ได้นี่ว่าโอ้ใช้เผาไม่ได้ครับแง่ฟีลลิ่งแง่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับสามารถเอาไปทำอันนี้ได้ที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ได้ต่อไปเราจะทำที่เลี้ยงสัตว์นะครับผมมาทำตอนที่กำลังจะค่ำๆนี่แหละจะเอาไปเลี้ยงแม่สีนวล นะครับหรือว่าวงเราเองขยายพันธุ์ให้เยอะๆเลยยกเว้นหมีนี่ไอหมีนี่ไม่เกี่ยวขยับไปโอ้ลำบากเหลือเกินอยู่กับหมีนี่แล้วอย่ามาเดินขวางนะโอ้ต้นบลูเบอร์รี่เราเกิดแล้วนี่เนอะดีเลยเยี่ยมเลยดีมากสนับสนุนเต็มที่ต่อไปเราจะทำเป็นสวนของต้นไม้นะครับไม่ใช่ต้นไม้สินี่คือสวนผักของเราการพรวนดินพรวนดินไม่ได้อุปกรณ์ที่พรวนดินไม่ได้นะครับแต่ว่าเก็บบลูเบอร์รี่ได้จัดไปเรียบร้อยแล้วก็ปลูกบลูเบอร์รี่เพิ่มมันกินได้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นนี่โอ้มีสวนผักจนได้ไว้เลี้ยงวัวด้วยเนื้อกรรไกรนี่ก็คงกระพันด้วยนะกรรไกรเนี่ยเราต้องการกระดูกหรือว่าโมนมิวแนะนำไปหวานปาบสวยฟางข้าว2อันเอาไปให้วัวจ๋ากินไหม1 2จัดไปออกเจ้าวัวน้อยออกมานี่ทำการผสมพันธุ์เรียบร้อยแต่เราก็ยังไม่มีอาหารกินอยู่ดีเฮ้ยมีบลูเบอรี่เบอร์รี่แซ่บหลายต่อไปนะครับผมจะรวบรวมไอ้หมีพวกนี้นะไปไว้ในจุดและที่ที่มันควรจะอยู่นะครับการทำกรงก่อนอันดับแรกกรงขังหมี1 2 3 4 1 3 4 อ่ะผมจะขังหมีไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ให้มันออกมา
พอกันทีกับหมีพวกนี้ผมจะไม่ทนเล็มๆนี่มันเล็มนั่นแหละดีปิดไว้ดีเข้ามาทีละตัวทีละตัวลงมาสวยโอเคหมีพวกนี้จะต้องโดนผมสวยกายเขาให้จะทำนะขอหนังหน่อยได้ไหมสวยผมมีปลาตัวเดียวเองปลาตัวเดียวก็เอาวะขอกำจัดพวกนายไปก่อนแล้วกันอย่าต่อยผมโอ้โหได้ปลาแซ่บๆกินสุดยอดโอเคเหลือหมีตัวหนึ่งไว้เป็นที่ระลึกสองตัวเลยแล้วกันโอเคไม่ต้องขังอะไรละน้ำตาลตอนนี้เราได้6และรวมกับอันนี้เป็น7นะครับแต่ไอ้พวกใบไม้เนี่ยผมได้เยอะเลยแหละนี่ไงใบไม้เพียบเลยก็ถ่านเดี๋ยวเราไปดูสภาพของถ่านกันก่อนมันต้องใช้ถ่านไม้เท่าไหร่นะถ่านไม้กับขนมปังโอ้โหยากเลยอันนี้ง่ายกว่าเลยน้ำตาลกับอันนี้ได้เหล็ก1ก้อนตอนนี้ขอเชื้อเพลิงก่อนระดับแรกว่าเชื้อเพลิงน่าจะไม่มีแล้วตอนเนี้ยเชื้อเพลิงแบบร้อยหล่อสุดๆอ่ะเอาแล้วทุกคนหลังจากที่ผมนั่งรอไปเป็นชั่วโมงนะครับในที่สุดผมก็ได้น้ำตาลแล้วเหลือต้นเดียวขอรอนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาหินที่เราได้มาเอามาแยกกันก่อน1 2 1 2 1 2 1 2 1 2อ่ะอันนี้ได้1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 56 7 8โอเค8พอดีลองแรกเลยครับผม1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อน5ก้อน6ก้อน7ก้อน8ก้อนครบแล้วครบแล้วเว้ยเอาละโอเคพอตอนนี้รวมพลังรวมใจรวมพลังสุดยอดตอนนี้รอเผาเหล็กนะครับผมเผาเหล็กต้องการลาวาเป็นอย่างมากเพราะลาวาจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบนี่แหละเราก็มีถังแล้วนี่นะครับนี่1 2 3 4 5 6 7เอ้าใช้แค่7เองเออดีได้มา8 5แล้ว6แล้วอันสุดท้ายอันที่7อันที่7รอเลยเราก็จะได้เตาน้ำมาซึ่งเราก็จะได้ลาวากันสักทีสวยงามเพราะว่าไปนรกมันไม่มีลาวานะครับนี่เราได้เตาแบบนี้แล้วลาวาของเราก็เจเนเรเตอร์ตรงนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้สักพักนะครับเดี๋ยวขอแยกลาวาไป2ถังก่อนนะถึงจะกลับมาทำอีกครั้งนึงวางตรงนี้แล้วให้มันไหลไปสวยแล้วลาวาก็จะหยดลงตรงนี้ครับ yes วู้ในที่สุดก็ได้แล้วมาเก็บมาเรื่อยๆเลยในที่สุดจะก็ได้เหล็กมาใช้แล้วอีหนูผมเนี่ยมันอัจฉริยะจริงๆได้เหล็กมาใช้แล้วโว้ยโอเคเราจะใช้เตานี้แล้วกันรอครับผมรอให้ลาวามันหยดลงมาใช้ลาวาอย่างเต็มที่ต่อจากนี้เราจะต้องทำที่สำหรับมึงเบียดกูทำที่สำหรับเลี้ยงสัตว์นั่นเองเลี้ยงสัตว์ทั้งเลยเนอะแต่ว่าผมก็ต้องไปขนเอาแกะมาอยู่ดีสิเราต้องใช้ขนแกะนี่ครับแล้วต้องไปขนแกะมาแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอนอนก่อนตื่นเช้าเตรียมของดีกว่าฮู้ฮู้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วไปขนแกะมานี่ดีกว่าเออใช่ใช่ใช่ก่อนที่จะไปขนแกะมาเราก็ต้องเตรียมที่ให้แกะมันอยู่ก่อนนี่นะแกะจะเลี้ยงตรงไหนดีเราต้องแยกส่วนระหว่างวัวกับแกะก่อนขอแบ่งครึ่งตรงนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนนะสวัสดีน้องแกะน้อยเดี๋ยวเวลาไปอยู่กับพี่แล้วนะน้องสาวนะเฮ้ยแต่ว่าว่าเราขนไปไม่ได้ลืมไปเราขนไปไม่ได้เราไม่มีบล็อกดินว่าลืมสนิทใจเลยจ้ากายละงั้นก็ต้องสร้างให้มันอยู่ตรงนี้เลยละกันแม่มันไปไหนเดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้เลยก่อนอื่นเราจะผูกให้มันอยู่กับที่ก่อนผูกไว้ตรงกล่องครับนี่แหละมานี่มาลูกแต่ผูกได้ตัวเดียวนะผูกได้ตัวเดียวก็ผูกวะขุดชั้นข้างล่างออกให้หมดครับให้เหลือแค่ชั้นข้างบนอย่างเดียวแค่ข้างบนเหลือแค่ชั้นข้างบนชั้นข้างล่างเอาออกให้หมดครับเราต้องเก็บดินทุกอย่างออกมาด้วยนะจะตกลงไปนะลูกนะพ่อไม่สามารถเอาหนูขึ้นมาได้อีกนะโอ๊ยโอ้ลืมโอ้โหลืมเลยว่าตรงนี้มีดอกไม้
เดี๋ยวลองกั้นพื้นที่ก่อนนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่เราไม่อยากจะเสียหญ้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเสียหญ้าไปเราก็มันจะใช้ชีวิตยากขึ้นมากเลยแหละจากเกาะนูนๆกลายเป็นเกาะแบนๆเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ห้ามลงนะลูกนะเฮ้ยทำไมตรงนี้มีเนื้อไก่หมายความว่าไก่สามารถเกิดได้เหรอหรือว่ามันมีไก่อยู่แล้วแต่ทำมันตุยเหรอไม่ใช่หรอกมั้งสวยครับผมเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้สำหรับทำการเกษตรต่อมาเราจะทำที่สำหรับปลูกต้นไม้ครับเหมือนวันบล็อกเลยสิ่งที่ยากต่อมาก็คือห้ามให้มันเป็นตอนกลางคืนเด็ดขาดเพราะไม่ได้ปักทูดกลับบ้านดูที่ที่ผมเกิดก่อน ยังเหลือป่องไฟไว้ให้ที่นึงนะแต่เกาะข้างบนเอเนอร์ดากอนน่าจะยาวอะผมว่าอ้อยก็เกิดแล้วเดี๋ยวไปดูลาวาก่อนครับว่าลาวาสามารถอันนี้ได้ไหมเนี่ยผมชอบตรงหิมะนี่แหละเพราะว่าถ้ามันอันนี้ฮะโอ้ยลาวายังอยู่นึกว่าลาวาหายปะโถนึกว่าลาวาหายเป็นน้ำแข็งไปแล้วต่อไปเราจะเอารั้วไปทำที่นั่นกันนะครับเอาต้นไม้ไปด้วยนะแล้วก็เอาต้นจังเกิลป่าดงดิบไปด้วยนะครับโตโกโก้ไปด้วยเผื่อได้ใช้คนแกะเอาไปไว้ตรงนู้นให้หมดลงบีดรูทนั่นอันนี้ครบเราจะเอาไม้นะครับไปทำรั้วที่นั่นให้หมดเลยนะก็เราต้องใช้รั้วเยอะมากๆสวัสดีเจ้าแกะน้อย2ตัวลืมเอาสายจูงไปด้วยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะล้อมรั้วละตรงนี้เราจะต้องได้ใช้แต่ฝั่งนี้น่าจะไม่ได้ใช้ครับวางรั้วเลยปึ๊บพวกนายอยู่ในนั้นนะเพื่อนนะมีหญ้าให้กินซะเนาะเราจะมาเอาปุ๋ยจากดอกไม้พวกนี้กันมันมีดอกไม้ให้ด้วยครับงั้นเราจะทำให้ดอกไม้พวกนี้เป็นปุ๋ยให้หมดเลยเพื่อเราจะเอาปุ๋ยไปทำอย่างอื่นเอ๊ะสวยเรื่อยๆเลยครับเรามีดอกไม้เรื่อยๆเลยอุ้ยดอกไม้สองอันนี้สวยจังเอาวางไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกันอ่าเป็นสีสันนิดนึงเอาไปหมดเลยก็ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วได้บนมีมัสโอ้โอ้เกิดเร็วจังเร็วจัดเลยต้นนี้เกิดแล้วล่ะทางนั้นน่ะมันจะเกิดอยู่ในไบโอมของมันนะครับมันก็เลยเกิดเร็วตรงนี้น่าอยู่มากดูดิโอ้เหมือนกายบล็อกยังไงก็ไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นฐานทัพของเรานะครับทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเราต้องการทอชครับไม่ให้มอนสเตอร์เกิดตรงนี้งั้นจริงๆเราก็นอนตรงนี้ได้แหละถ้าเราตัดคนแกะนะนอนได้ยังไม่ได้อีกโอ้โหขนแกะต้องสีเหมือนกันด้วยใช่มั้ยต่อไปเราจะทำสวนผักไว้ตรงนี้ด้วยละกันนะครับยังไงก็มาแล้วเราขอทำสวนผักไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็มาปลูกผักตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นอีกฐานทับหนึ่งนะครับผมสวยเลยนี่ไงโอ้โหเป็นไงเรืองแสงครับทุกจุดเรืองแสงหมดนะครับแจ่มเลยนอนดีกว่าโอเคตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะครับเราจะปลูกต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะซึ่งผมจะปลูกไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะดังนั้นผมจะใช้ต้นไม้ป่าดงดิบนี่วางแล้วก็ใส่ปุ๋ยโอ้ my god โอ้ต้นไม้ยังใหญ่เลยแล้วเอาเมล็ดโกโก้ไปใส่ด้วยดีกว่าเนี่ยเรียบร้อยกลายเป็นต้นไม้ใหญ่โอ้ใหญ่เกินใหญ่เกินอ่ะโอเคถ้าได้ดินมาเพิ่มเดี๋ยวค่อยเอามาเพิ่มแล้วกันนะขนแกะก็ตัดมาตอนนี้อะไรจะทำเราก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าที่แรกเหล็กเราอยู่ตรงนู้นซึ่งการเกษตรทั้งหมดเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้มันเจือปนกันเด็ดขาดนะครับไว้เรากลับไปดูก่อนนะครับว่ามันจะมีอันนี้หรือเปล่าจะมีลาวามาให้เราหรือเปล่าถ้ามีลาวาเราจะได้ไปต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้าของเราแล้วก็ให้แกะกินด้วยดีจังกลับบ้านเราดีกว่านะไปไหนดูสิเฮ้ยลาวาเราไม่ขึ้นหรอทำไมลาวาเราไม่ขึ้นวะเราก็ให้ลาวาอยู่นี่นาโอเครอครับใจจดใจจ่อรอก่อนโอเคแต่ว่าขนแกะเราได้เยอะนะครับเดี๋ยวดูซิเราก็ได้ขนมปังกี่ก้อน4ก้อนเราก็ถ่านมาด้วยขนมปัง4กับอันนี้ได้1ก้อนได้เหล็กมาเพิ่มอีก1ก้อนครับผมบลูเบอรี่เพียบเลยเลี้ยงไว้กันซอมบี้ก็ได้นะถ้าว่างั้นโอ้โหไปเจ็บโว้ยจะช่วยให้อันนี้ดีไหมโอเคตรงนี้เป็นเกาะน้ำแข็งต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวซี่ได้เหล็กมาอีกหนึ่งก้อนแล้วก็ได้น่องไก่มากินแซ่บๆกี่เคสซี่งั้มสุดยอดเลยยอดมากมาไกลถึงขนาดนี้จะได้มาแต่ละอันนะเนี่ยอย่างลำบากเหลือเกินโอเคนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมได้ทำการปรับเปลี่ยนให้บ้านของผมน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ไปทำเกาะอีกเกาะนึงให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับแล้วมีทำเป็นที่ตวงลาวาแบบนี้นะครับผมเพื่อให้ลาวามันเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันนะครับว่าลาวาของเรานั้นจะได้หรือเปล่าเราติดตามชมพาร์ทหน้าวันนี้ไปครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้า